อ่ะก็ว่ากันไปนะอ่ะทั้ง4คนนี่ยังเรียนหนังสืออยู่ถูกไหมอยู่ปีอะไรกันบ้างแล้วเนี่ยผมปี1ครับปี1การปี4แล้วครับก็อีกเดือนนึงก็จบละปี2ปี2ไม่เรียนแล้วครับอ๋อตอนนี้แล้วทั้ง3คนที่ยังเรียนอยู่นี้ตอนนี้เราแบ่งเวลายังไงล่ะหรือว่าตอนนี้เราก็มีดรอปมีอะไรกันไปบ้างจริงๆตอนนี้ของผมยังเรียนเต็มสูตรอยู่ครับเพราะเป็นปี1ด้วยยังดรอปไม่ได้ด้วยครับแต่ตอนที่เข้ามาเรียนตอนแรกนี่ถือว่าหนักมากครับเพราะว่าก่อนนั้นช่วงระหว่างพักที่ม.6 กำลังขึ้นปี1ครับช่วงนั้นจะทำงานอย่างเดียวฮะครับพอเรามีตารางเรียนเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักมากๆครับแต่พอด้วยระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆมัน 3-4 เดือนเราเริ่มชินมันก็เริ่มปรับตัวกับการเรียนได้อย่างนี้ครับนอนน้อยหน่อยนอนน้อยหน่อยใช่ครับงานเนาะอ่ะแล้วคนอื่นๆล่ะครับหรือว่าก็พอได้สบายสบายใช่อย่างการถ้าถามว่าณตอนนี้แบ่งยังไงคือตอนนี้ผมจะจบแล้วผมก็เต็มที่อ่ะรีบๆเลยเต็มที่ทุกอย่างเลยทำทุกอย่างให้ในฐานะแบบครั้งสุดท้ายที่จะได้เรียนอยู่แล้วผมก็ตั้งใจทำทุกอย่างให้มันแบบออกมาดีที่สุดในฐานะแบบนักศึกษาคนหนึ่งจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่มหาลัยให้ช่วยหรือว่างานของตัวเองแล้วเวลาที่เราท้อนี่เรารู้สึกยังไงเราคิดถึงอะไรจริงๆมีหลายอย่างนะครับทั้งพี่แฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเราตลอดเวลานะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบบมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆตรงนี้ครับแล้วมีอะไรที่อยากจะบอกคนอื่นก็ไหมแบบว่าตอนนี้ที่เกิดสมมติว่าเขากำลังเหนื่อยหรือว่าท้อแท้อะไรบางอย่างอยากจะให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างก็อยากให้สู้ๆนะก็คิดว่าทุกอย่างเวลามีเรื่องแย่ๆเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีตามมาเสมอก็สำหรับคนที่คิดว่าตอนนี้การเหนื่อยกับการเรียนแล้วก็การทำงานเพราะหลายๆคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่พวกเราที่ต้องทำงานแต่หลายคนเขาเรียนอยู่ก็ต้องทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วย อยากจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ก็อยากจะบอกสู้ๆนะครับคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้วที่เราแบ่งเบาภาระพ่อแม่ก็ขอให้สู้ๆครับเดี๋ยววันที่เราเรียนจบเนี่ยหายดีทำได้มันก็สบายโอเคโอเคเล่นดนตรีกันได้แต่งเนื้อก็ได้เราคิดจะทำเพลงเองบ้างไหมเริ่มมีบ้างยังก็มีความคิดว่าอยากทำเองเป็นไปได้ไหมว่าซิงเกิลถัดไปจะเป็นเพลงที่เราเขียนกันเองจริงๆพวกเราเรียกว่าจริงๆเวลาอยู่ในห้องซ้อมเนาะบางทีเราก็ด้วยความเป็นเด็กปวนๆอ่ะเราก็ไม่ได้เล่นซ้อมตลอดหรอกเราก็เล่นดนตรีบางทีก็คิดเพลงคิดเนื้ออะไรกันมาเองบ้างด้วยแบบความสามารถที่เราพอจะมีแต่ว่าคำว่าการเดบิวต์หรือปล่อยเพลงสักเพลงนึงเนี่ยจริงๆมันผมว่ามันยากนะมันต้องใช้คือเราแต่งกันเองก็ได้แหละอัดกันเองแต่ว่าการให้มันมีคุณค่าการที่มันให้มันออกมาเป็นควอลิตี้ที่ดีที่สุดผมว่ายังไงก็ต้องมีพี่ๆผู้ใหญ่ช่วยอยู่ครับผมให้มันแบบเพราะว่าแฟนคลับก็คงคาดหวังกับเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขานะครับและช่วงนี้อยากจะให้ผู้วงเทมเนี่ยให้กำลังใจกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังท้อแน่ๆแหละเพราะบางคนเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับแล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะกำลังป่วยอยู่หรือว่ามีญาติที่ใกล้ชิดนั้นกำลังป่วยอยู่ให้กำลังใจแฟนๆได้เลยครับเชิญเลยครับครับผมก็อยากจะให้กำลังใจกับคนที่ประสบเจอกับโรคโควิดอยู่นะครับจริงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอย่าไปท้อกับมันครับเราต้องดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับอย่าลืมใช้เจลล้างมือแล้วก็ฉีดสเปรย์ด้วยครับสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับผมคิดว่ามันเอฟเฟกต์ทุกอาชีพทุกบุคคลแหละเอฟเฟกต์มากเอฟเฟกต์น้อยต่างกันไปแต่ว่าสิ่งนึงที่ทำให้พวกเราประเทศไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขคือกำลังใจที่เราให้ซึ่งกันและกันครับผมในส่วนของพวกเราที่ออกสื่ออยู่ณปัจจุบันเราก็พยายามให้กำลังใจถ้ามีอะไรบริจาคได้เราก็ช่วยเสมอแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจครับถ้าพวกเรารักกันช่วยกันทำตามที่มาตรการออกมาหรือช่วยกันหยุดยั้งเชื้อโรคนี้เนี่ยเราเชื่อว่าประเทศเราก็จะพัฒนาขึ้นแล้วก็หายจากสถานการณ์นี้โดยเร็วที่สุดครับผมอ่ะอยากจะให้ฝากช่องทางในการติดตามวงเทมหน่อยครับว่ามีช่องทางไหนบ้างเชิญเลยครับก็ฝากติดตามวงพวกเรานะครับวงเทมนะก็ได้ทางช่อง YouTube นะฮะ Twitter นะครับก็พวกเราเนี่ยก็มีลงผลงานผ่านทาง Twitter อะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เพลงเราตอนนี้ก็ลงอ่ะ Music Streamingทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบนะฮะอ่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณวงแคนมากที่แวะมาเยี่ยมนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะวันนี้ True Insider Weekend และพวกเราทุกคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ